สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำขนมปังฮอกไกโดไส้เผือกกันนะคะแป้งนุ่มๆหอมเนยแล้วก็หอมไส้เผือกค่ะเรามาเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมกันเลยนะก็จะมีแป้งขนมปังนะคะแป้งเค้กน้ำตาลทรายค่ะนมผงสารเสริมค่ะ KS505 ยีสต์ค่ะแล้วก็เกลือไข่ไก่เบอร์3 2ฟองค่ะนมข้นจืดกับนมสดนะคะอย่างละ75กรัมผสมรวมกันค่ะแล้วก็น้ำเย็นเสร็จแล้วเราก็เอาไปเข้าเครื่องตีเลยค่ะเราจะตีให้เข้ากันประมาณสัก1นาทีก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่เนยสดลงไปค่ะแล้วเราก็จะตีต่อประมาณ 20-30 นาทีจนแป้งเนียนนะคะนี่นะคะก็ลักษณะของแป้งคือจะไม่ติดก้นหม้อเลยก็จะได้แป้งที่เนื้อเนียนเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดแบ่งแป้งนะคะก้อนละ30กรัมค่ะขึงแป้งให้เนียนนะคะแล้วเราก็มาเตรียมไส้กันค่ะอันนี้พี่ตันใช้ไส้เผือกสำเร็จรูปนะคะซึ่งหาซื้อได้จากร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปก็ปั้นก้อนละ20กรัมค่ะกำลังพอดีเนาะแล้วเราก็มาเริ่มทำการห่อไส้เลยนะคะแผ่แป้งตรงกลางออกนะคะให้ตรงกลางหนุนเข้าไว้นะแล้วก็วางไส้เผือกที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะพับแป้งทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วก็จับคลิปบิดให้แน่นนะคะเพื่อไม่ให้ไส้ถลักเนาะแล้วก็ตบให้แบนๆนิดนึงค่ะได้ฟองอากาศด้วยก็จะใช้กรรไกรตัดให้ได้ประมาณ7แฉกนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางในถ้วยฟอยล์นะคะเบอร์3219ค่ะขนาดถ้วยฟอยล์กับถ้วยสำหรับรองเนี่ยต้องเบอร์เดียวกันนะคะถึงจะใส่ได้พอดีค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะจะสามารถทำตัวแป้งขนมได้ประมาณ30ก้อนนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องตีแป้งก็สามารถนวดมือได้นะคะและระยะเวลาในการนวดก็ประมาณ 20-30 นาทีพอๆกันเลยถ้าเราทำขายนะคะแนะนำว่าให้ใช้เครื่องตีแป้งดีกว่านะคะเสร็จแล้วก็นำมาเรียงไว้ในถาดแบบนี้นะคะอ
แล้วเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้แป้งขึ้นเป็น2เท่าเนาะลักษณะของแป้งขึ้น2เท่าก็คือการขึ้นก็คือเกือบจะเต็มพิมพ์แล้วนะคะแบบนี้ได้เลยได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทาหน้าขนมด้วยนมข้นจืดก่อนอบอีก1รอบนะคะแล้วก็โรยหน้าขนมด้วยงาขาวอีก1รอบค่ะอันนี้เพื่อความสวยงามแล้วก็ให้ได้กลิ่นของเนยขาวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาอบเลยค่ะเราจะอบที่ประมาณอุณหภูมิ180องศานะคะเวลาประมาณ 13-15 นาทีนะแล้วเราก็จะได้ขนมปังที่สุกเหลืองทองพอดีนะคะประมาณนี้นะแล้วเราก็พักให้เย็นค่ะพักให้เย็นเสร็จแล้วก็เราจะออกจากพิมพ์นะคะนี่นะหากใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามแนะนำติชมเข้ามาได้นะคะแต่พี่แตงจะเข้าไปตอบให้อีกทีนึงค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่แตงด้วยนะคะ